ครับพ่อแม่ค้าจ้าพี่เอขาวันนี้มาร่วมความแสดงความเสียใจกับทางพี่เก๋ครับครับก็รู้ข่าวเมื่อวันก่อนวันเสาร์นะที่น้องเสียตกใจมากช็อกนี่นึงครับทำอะไรยังไงอยู่ครับพี่อุ้ยเพิ่งตื่นเลยผมก็เพิ่งตื่นเพราะว่าพี่เก๋เสียน่าจะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่วันเสาร์ดิวันอาทิตย์ใช่ไหมครับเพราะพี่เก๋เสียวันเสาร์ใช่เพราะว่าผมรู้ตอนเช้า6 โมงเช้าวันอาทิตย์ครับโดยส่วนตัวได้สนิทหรือว่าสนิทสนมร่วมงานอะไรกันสนิทสนิทครับรู้จักมาอุ้ยน่าเกือบ10 ปีแล้วครับตั้งแต่ตอนน้องแบบยังเด็กๆอยู่เลยยังเรียนหนังสืออยู่เลยรู้จักแก่เพราะว่าตอนนั้นเล่น MV ด้วยกันนิสัยส่วนตัวเขาเป็นยังคนน่ารักเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีงงฉลาดแล้วก็แต่ตอนนั้นรู้จักตอนนั้นนางยังไม่มีอะไรเลยนะนางยังแบบเด็กใสๆใส่เสื้อลายกับสก็อตเป็นขาสั้นเพิ่งมาจากต่างจังหวัดเนี่ยครับก็น่ารักก็เห็นการพัฒนาเขามาเรื่อยๆแล้วก็ร่วมงานเขามาซีรีส์มีซีรีส์เอ็กซ์ฮันเตอร์อะไรครับมาตลอดก็เห็นวิวัฒนาการเขามาตั้งแต่เด็กจนโตแต่ก็ยังแอบไม่อยากเชื่อว่าเขาจะฆ่าตัวตายจนกระทั่งคุยกับบีครับคุยกับบีก็เฮ้ยจริงหรออะไรเงี้ยแล้วก็คุยกับแอลด้วยครับแอลก็บอกว่าเขาตรวจกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นว่าจริงๆว่าเขากินยาแล้วก็คงจะทรมานเงี้ยคงจะจากที่แอลเล่านะครับกินยาแล้วก็ทรมานอยู่ในห้องสักพักนึงแบบเหมือนกับแบบดิ้นๆอยู่ที่โซฟาแล้วก็คงทนไม่ไหวคงจะตัดสินใจกระโดดตึกคือเข้าใจนะว่ามันคงทรมานคงไม่รู้จะทำไงแต่ก็ยังไม่อยากเชื่ออยู่ดีว่าคนยังแก่เพราะว่าน้องมันฉลาดครับมันไม่น่าจะคิดอะไรอย่างนั้นมันคงต้องมีเรื่องอะไรที่แบบกระแทกมันเข้ามาในความรู้สึกผมนะก็ส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรที่ทำให้คนตัดสินใจฆ่าตัวตายได้ขนาดนี้ที่ทำให้เก๋คือเก๋เนี่ยเป็นคนที่ยาเสพติดก็ไม่เอาเหล้าก็ไม่ได้กินคือจะกินเหล้าฆ่าตัวตายมันไม่ใช่นะมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราก็กินเหล้ากันอยู่แล้วก็รู้ว่าการกินเหล้าแล้วฆ่าตัวตายมันไม่ใช่แต่การกินเหล้าแล้วอาจจะไปขับรถเกิดอุบัติเหตุเงี้ยมันเป็นไปได้แต่กินเหล้าแล้วกระโดดตึกมันค่อนข้างที่จะสตอรี่เป็นสตอรี่นึงไปเลยแต่อาเล่นยาเป็นไปได้แต่ว่าเก๋เป็นคนไม่เล่นเพราะมันต้องใช้สมองเยอะครับมันจะเล่นมันจะต้องออกพบปะผู้คนตลอดมันทำอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วผมว่ามันต้องเจอแรงกดดันสักอย่างก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเพิ่งจะมาเจอวันนี้ส่วนตัวเขาทราบปัญหาเก๋ไหมคะว่าเก๋มีปัญหาอะไรบ้างตอนนี้คือส่วนตัวครับเอาจริงๆคือไม่ได้ไปโกดีฟดาวขนาดนั้นว่าเก๋จะมีปัญหาอะไรบ้างแต่ที่รู้คือเขาก็มีปัญหาทางด้านธุรกิจเล็กๆน้อยๆของเขานะครับแต่ปัญหาธุรกิจพวกเนี้ยมันแก้ไขได้หมดอยู่แล้วเราเป็นหนี้บัตรเครดิตมหาศาลแล้วยังขออุทธรณ์ขอยื่นขออะไรมันมีวิธีแก้ให้กับวงการนี้อยู่แล้วนะครับแสดงว่าเชื่อน้องว่าต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้แน่ๆใช่แม้กระทั่งแบบเกิดอะไรที่มันร้ายแรงก็ตามที่มันร้ายแรงจริงๆอ่ะสมมติเรามีปัญหาธุรกิจที่มันร้ายแรงโกงคนเข้ามามหาศาลจริงหรือรับเข้าคุกชดใช้กรรมแป๊บเดียวเราก็ออกมาแล้วมันไม่ใช่เรื่องแล้วมันไม่ใช่เรื่องราวใหญ่โตที่เก๋จะแก้ไขปัญหาไม่ได้ผมเชื่อว่าเก๋มันแก้ไขปัญหานี้ได้อยู่แล้วแต่มันต้องผมในความรู้สึกผมนะเอาส่วนตัวนะผมมันต้องเจอแรงกดดันจากใครสักคนที่แบบเฮ้ยเข้าใจป่ะพี่คือเฮ้ยไม่รอดแล้วแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยถ้าอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะโดนแรงกดดันแล้วไม่สามารถจะพูดกับใครได้เพราะว่ามันคงแบบไม่อยากจะบอกเรื่องราวพวกนี้กับคนอื่นเงี้ยมันก็เลยเก็บไว้ในความรู้สึกของผมนะที่ผ่านมาเขาเคยตอบทุกอะไรกับเอ๋นั่นเองเฮ้ยมันเป็นคนที่แบบเอาเรียกว่าคือเก๋อะมันเป็นคนเก่งจนกระทั่งแบบมันแก้ไขปัญหาได้แทบทุกเรื่องได้เองแทบทุกเรื่องคือแล้วมันเป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วมันเป็นคนตรงคือมันเป็นคนบ้าๆตรงๆแบบนิสัยเหมือนเราแบบตรงๆแบบเฮ้ย
มีอะไรก็พูดตรงเพราะฉะนั้นเรื่องความเก็บกดมันจะน้อยมากในส่วนตัวที่ผมรู้จักมันมานะครับมันจะน้อยมากเพราะฉะนั้นผมถึงไม่ถึงต้องช็อกไงว่าเฮ้ยทำไมมันถึงมันต้องร้ายแรงมากจริงๆมันถึงจะมันถึงจะในขนาดนี้ใช่คือคนเราการกินยาฆ่าตัวตายเนี่ยมันไม่ใช่ผูกคอตายผูกคอตายเนี่ยมันยังแป๊บเดียวมันตายถูกปะกระโดดบ่อจระเข้แป๊บเดียวเนี่ยตายกระโดดตึกสูงๆแป๊บเดียวแต่กินยาเนี่ยทรมานแบบก็จะตายแล้วน้องมันแบบฉลาดกว่านั้นนะผมมองว่าอย่างไรผมก็เลยตกใจนิดนึงแต่ก็แอบเสียใจอ่ะแล้วตอนนี้อยากจะมีอะไรอยากจะบอกกับทางเก๋เองไหมครับความในใจอะไรอย่างที่เคยร่วมงานกันมาที่เคยผ่านงานด้วยกันมาที่เองก็รักเขาอะครับคือถามปัจจุบันนี้ยังทำใจไม่ได้เลยพี่คือแบบเฮ้ยแอบบอกฟ้าทุกวันว่าเฮ้ยทำใจไม่ได้นะคือแต่ว่าจะต้องมางานศพสักวันหนึ่งเนี่ยครับคนนั้นไม่มีรางสังหรณ์อะไรไหมคะไม่มีเขายังคุยกับผมในอินสตาแกรมอยู่เลยยังผมถ่ายคลิปแบบบ้าๆบอๆกับฟาร์มยังมาแซวผมในอินสตาแกรมอยู่เลยบอกว่าเอ้ยพี่เอพี่ต้องไปหาหมอนะคือพี่ต้องไปหาหมอละผมยังแซวมันกลับเลยหมออะไรหมอนวดเหรอยังมีเล่นกันอยู่เลยครับคือเมื่อไม่เกี่ยวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วประมาณเนี้ยครับเล่นกันอยู่เลยคือมันค่อนข้างแบบสะเทือนใจผมนิดนึงครับในการที่เก๋ฆ่าตัวตายมันมีข้อมูลเกี่ยวกับเงิน11ล้านที่มีคนเก๋ไปแล้วยังไม่คืนเลยนะครับตรงนี้เราพอทราบปัญหาไหมคะอันนี้พี่ต้องไปถามเจ้าตัวเขาเองเจ้าตัวคนที่มีปัญหาเก๋อันนี้นะครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องของทางธุรกิจเขาผมไม่ทราบนะแต่ถ้าในใจผมนะผมมองว่าแค่เงิน11ล้านไอ้เก๋มันแก้ไขปัญหาได้อยู่แล้วมันต้องมีอะไรที่กดดันมันมากกว่านั้นความสงสัยที่เราก็มีในตัวใช่มันต้องเจออะไรที่มันแบบใช่ป่ะคนเราติดหนี้อ่ะมันยังใช้กันได้คนอื่นเขาติดหนี้กันแบบเยอะแยะแบบหนี้อ่ะมันปลดระวางกันได้หนี้แบงค์หนี้อะไรมันคุยกันได้หมดไก่เกียร์อ่ะไม่มีก็ผ่อนจ่ายเดือนละ1,500เดี๋ยวศาลเขาก็ออกอนุมัติไปติดสิบล้านแล้วอ่ะ500ทั้งชีวิตอะไรเงี้ยไม่มีตังค์อ่ะทำไงอะไรเงี้ยใช่ป่ะครับมันก็มีวิธีทางแก้อยู่แล้วแต่เราเชื่อว่าเป็นเรื่องเหนื่อยมากกว่าที่กดดันน้องใช่เพราะชีวิตเขาก็ดีแฟนเขาก็ดีชีวิตเขาดีหมดอ่ะมันไม่น่าจะเกิดเรื่องพวกนี้กับเขาครับมันต้องมีอะไรก็ฝากพี่เซลด้วยมันต้องมีอะไรผมพูดจริงจริงมันต้องมีอะไรก็อยากรู้อยากให้เกิดความกระจ่างผมก็อยากรู้นะผมพูดจริงผมก็อยากรู้ถามทุกคนเลยเฮ้ยบีมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าบีก็จะสนิทกับแฟนเขาครับบีมัติกาแล้วก็แอลก็จะสนิทกับแกเขาถามส่วนหนึ่งที่เราอยากให้คดีมันคลี่คลายก็ดูวิญญาณเก๋จะได้มีไปสู่สุขสุขติความสุขด้วยหรือเปล่าคะผมว่าตอนนี้เขาก็คงสู่สุขตินะครับในความรู้สึกผมนะครับคือเราก็ใช่เราก็ทำบุญให้เขาตลอดเราไม่มีทางแก้ทางอื่นนอกจากแบบทำบุญให้เก๋นะเก๋ไปสู่สุคตินะไม่ต้องห่วงแล้วนะครับก็แต่ว่าเรื่องของคดีมันก็ต้องขี้คายอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาคือคนเราจะฆ่าตัวตายนะมันไม่ใช่จะออกมาบอกว่าเอ้ยคุณพ่อป่วยฆ่าตัวตายอย่างนี้ใครฆ่าตัวตายก็เฮ้ยเราถึงเศร้าฆ่าตัวตายมันมีอะไรมากกว่านั้นมันไม่ใช่คำตอบนะคนเรามันเอะอะอะไรไปโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วเป็นใช่ป่ะนิดหน่อยโรคซึมเศร้าเฮ้ยไม่ใช่คำตอบผมมองว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นถ้าเก๋เป็นโรคซึมเศร้ามันไม่มาไกลขนาดนี้นะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับพี่เอ็กซ์แป๊ะ